วัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่มาอยู่กับแบทเดอร์เมอร์เรเดอร์นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะที่เรามาทำงานตอนเช้าเนาะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะครับเป็นเวลา5 โมงครึ่งนะ5 โมงเย็นเด้อเดี๋ยวผมต้องไปกลับรถตรงนู้นอันนี้เป็นเส้นเจ้าคุณอาหารนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งออกจากมอเทคโนลาดกระบังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ารถมันจะติดไหมนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้ก่อนถึงทางรถไฟนะครับมันก็จะติดหน่อยแต่คุณดูวันนี้นะฮะขากลับบ้านไม่ติดเว้ยก็ไปได้ปกตินะฮะเดี๋ยวคุณไปดูข้างหน้านะครับมันจะเป็นช่วงเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะออกกับถนนโฮตาเคตรงนั้นจะติดประจำดูซิว่าวันนี้จะติดไหมนะครับ ติดเว้ย ติดตรงนี้ติดถ้าจะบอกว่าตรงนี้ติดมันติดเป็นประจำนะต่อให้คุณประกาศเป็นเคอร์ฟิวมันก็ติดนะครับเพราะว่าถ้าเราออกจากปากซอยแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของไฟเขียวไฟแดง3 แยกเนาะที่จะตรงไปยาวๆออกวัตเค้ออกไปฉะเชิงเทรานะครับเลี้ยวขวาก็เข้าวัดศรีนะฮะออกบางนาตราดได้นะครับในข้างหน้าก็ขับอะไรเนี่ยฮะติดนะครับสรุปตรงนี้ยังติดนะครับณเวลาที่เลิกงานนะฮะยังติดอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งปากซอยเลยนะครับตอนนี้เราขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับปากซอยเลยว่าจะติดจริงๆไหมเพราะว่าในซอยติดถนนใหญ่คงไม่เหลือถนนเมนหลักนะครับเส้นลาดกระบังก็ติดเหมือนเดิมนะฮะติดจริงๆติดไม่เท่าไหร่นะแดดที่มาจากด้านหลังนี้โคตรแยงตาเลยนะคุณดูจากแสงแดดนะฮะติดเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ติดนะตรงนี้เลิกงานไม่มีทางที่จะไม่ติดปกติผมจะขากลับเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ออกเส้นนี้แล้วนะผมจะไปออกเส้นเลียบมอเตอร์เวย์นะครับมันจะถึงไวดีถึงไวมากๆเลยครับเพื่อที่จะไปออกรูตรงแอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบังนะครับจะไวมากอันนี้ก็ติดแบบนี้แหละสรุปต่อให้คุณประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะตอนนี้ขากลับบ้านก็ติดครับเนี่ยขับกวนตีนเบรกกระทันหันให้กูเบรกอีกมึงนี่นะเนี่ยเวลาเราขับรถนะครับรถติดมันก็จะมีพวกแบบขับไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ภาษาประมาณนี้ครับกวนตีนกันเยอะแล้วรถก็ติดอยู่เหมือนเดิมนะขณะนี้กำลังขากลับนะฮะคุณดูด้านขวามือนะครับดูการติดนะฮะใครบอกว่ารถไม่ติดนะช่วงนี้ดูขวามือนะฮะโคตรติดเลยนะครับดูโหแดดแยงตามากช่วงนี้นะฮะพาทิกันจะตกดินเนาะโอ้ยติดครับใครบอกไม่ติดอย่าไปเชื่อนะครับบอกว่าเนี่ยเขาทำการประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วรถไม่ติดติดครับดูขณะพี่ตำรวจจะไปเตะบอลอยู่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูเรื่อยๆว่ามันติดขนาดไหนนะครับตรงนี้ผมก็ต้องมานั่งจะติดไฟแดงอีกเหมือนกันนะครับดูดิติดกันเป็นแพเลยทุกวันเวลาผมจะกลับผมก็ต้องเจอปัญหากับหน้าตลาดบัญญัติทรัพย์ทุกวันนะฮะก็จะติดแบบเนี้ยทุกวันเลยดูดิคนเพียบเลยด้านซ้ายนะครับติดทุกวันดูดูติดจริงติดจังติดเก่งติดทุกวันเลยอ่ะแล้วแบบขยับยากมากครับตรงนี้จะติดตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปจนถึงพาซิโอลาดกระบังเลยนะพ
ราะตรงนี้ถ้าติดปุ๊บติดยาวตั้งแต่ตรงนี้ยาวยันพาซิโอลาดกระบังโรบินสันลาดกระบังที่พูดมานี่เดี๋ยวดูวันนี้แล้วกันพอพ้นตรงนี้ไปนะครับตรงพาซิโอกับโรบินสันจะโล่งไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าตรงนี้โล่งแปลว่าตรงพาซิโอและโรบินสันลาดกระบังก็โล่งนะครับดูโล่งไหมดูผมอัดยาวด้วยแหละตอนนี้ด้านหน้าก็จะเป็นพาซิโอลาดกระบังเลยนะครับสรุปคือไม่ค่อยติดนะหน้าพาซิโอนะมันติดก็แค่ป้ายรถเมล์นะรถเข้ารถออกนะไม่ติดนะครับปาได้สบายนะช่วงนี้หน้าโรบินสันลาดกระบังก็ไม่ติดเหมือนกันโอ้โหก็ถือว่าดีสรุปก็คือที่ผมกลับบ้านเนี่ยมันก็จะมาติดอยู่แค่ตรงหัวตะเข้เท่านั้นเองนะครับตรงนี้กลับรถช่างมันไม่เป็นไรติดอยู่แค่หัวตะเข้ทุกครั้งนะครับแต่ถ้าผมมาเส้นเรียบมอเตอร์เวย์นะครับผมก็จะมาโผล่ที่ตรงตลาดเมื่อกี้แล้วก็จะมาติดอยู่แค่ช่วงตลาดแล้วก็พาซิโอลาดกระบังโรบินสันแต่ถ้าไม่ติดก็ติดอยู่แค่ที่โซนตลาดอย่างเดียวนะฮะก็สรุปรถไม่ติดนะจ๊ะกรุงเทพนะช่วงนี้อันนี้เราอยู่ฝั่งลาดกระบังนะครับก็ช่วงนี้จะทำอะไรก็เกรงกลัวกฎหมายกันนิดนึงนะ What? เพราะว่าเขาประกาศกันมาแล้วนะครับอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อันตรายไหนก็โควิด19ไหนจะฝุ่น PMไม่รู้จะตายเพราะอะไรกับเรื่องพวกนี้ฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวรถเข้าบ้านแล้วละกันนะครับขอกราบสวัสดีเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช็คสุขภาพให้ดีระวังนะครับใส่แมสทุกครั้งเวลาท่านออกจากบ้านหรือว่าไปสถานที่สาธารณะนะครับแต่ละสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย